ดีเจมาตุมยอมจ่ายเครี้ยงบัญชีเพื่อให้เป็นของขวัญแม่เรียกได้ว่าเรามักจะเห็นโมเมนต์ดีๆจากครอบครัวนี้อยู่ตลอดสําหรับดีเจมาตุมที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เพิ่งจะควักเงินเก็บทั้งหมดมาเปิดร้านอาหารยันอารีให้กับคุณแม่ไปเมื่อ2ปีที่แล้วและถ้าใครที่ติดตามและดูรายการของมาตุมบนช่อง YouTube ในตอนล่าสุดเมื่อวันที่11สิงหาคม มาตุ้มได้ควักเงินเก็บเกลี้ยงบัญชีจนหมดตัวทําในสิ่งที่แม่กับยายมีความสุขที่ตนเองตั้งใจสารฝันให้คุณแม่และคุณยายด้วยการทุ่มจนสุดตัวควักเงินเก็บทั้งหมดในชีวิตทาบิ๊กเซอร์ไพรส์ซื้อบ้านหลังใหญ่โตสุดอลังการในราคา22ล้านเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งแม่และยายซึ่งในบางช่วงบางตอนของคลิปนี้มาตุ้มได้เผยความในใจส่วนหนึ่งว่าสิ่งที่ตุ้มกําลังจะมอบให้เขาในวันแม่ปีนี้ก็คือบ้านในฝันของคุณแม่ เป็นบ้านในฝันที่แม่อยากได้ซึ่งเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายในชีวิตซึ่งตอนนี้ไม่มีเงินในบัญชีเลยซึ่งบ้านหลังนี้ซื้อได้ประมาณ6เดือนแล้วก็เริ่มเข้าอยู่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วโดยที่ไม่ได้บอกแม่หลายคนได้เห็นโมเมนต์ของคุณแม่ที่ดีใจจนน้ําตาไหลแห่งความปื้มปิติเออออกมาทําเอาหลายคนต้องร้องให้ตามไปด้วยเลยรเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจในวันแม่ปีนี้เลยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ